คนยังไม่เคยดูหนังเกรดซีใช่ไหมครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับรายการทีซิงนะครับเราก็จะพูดถึงหนังเกรดซีกันนะครับซึ่งทุกคนน่าจะอ่านชื่อคลิปแล้วแหละว่ามันคือหนังเรื่องจิปเปอร์จิปเปอร์นะครับมันกลับมาโฉบม้วน3นะครับซึ่งอุตส่าห์ทำถ้าดีเชตัวอย่างนะครับมันล่อลวงให้คนที่ชอบ1กับ2นะภาค1กับภาค2นะครับล่อลวงไปดูนะครับซึ่งผมอยากจะรู้ต้นทุนของหนังเรื่องนี้นะครับว่าทำไมมันห่วยจังอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่า CG เขาไม่เนียนเลยครับซึ่งภาค1กับภาค2มันดูแบบอวตารนะแบบว่าแบบโคตรปีศาจอะแต่พอมาภาคนะมันยังไงไม่รู้มันด้านๆหน้าตามแบบมันไม่ค่อยเนียนนะครับแล้วส่วนปีก็มันยังไงไม่รู้อะครับมันไม่สมจริงเหมือนภาค1กับภาค2นะผมยกให้ภาค1นะครับชนะไปเลยภาค2ก็ลงมาเพราะมันมีอยู่2ภาคที่โอเคนะครับซึ่งภาค3มันไม่ได้ต่อเนื่องจากภาค1ภาค2นะเพราะว่าผมคิดว่ามันจะต่อเนื่องจากตอนที่จิปเปอร์จิปเปอร์นะครับจิปเปอร์คีเปอร์นะครับโดนตึงนะครับแล้วพอมาภาคเนี้ยมันเล่าเรื่องราวนะครับถึงกับว่าภาค1พอได้ตัวน้องชายไปแดนนี่นะพอได้แดนนี่ไปพี่สาวของแดนนี่นะครับก็ตามหาแดนนี่แต่ว่าในตำรวจในนั้นน่ะลงมาข้างล่างเพื่อดูรถนะครับรถของจิปเปอร์จิปเปอร์ก็ผมชอบรถนะภาคนี้รถเขามีลูกเล่นเพียบเลยนะครับซึ่งปล่อยทั้งไอ้แหลมๆออกมาได้มีตะแกรงฟุบก็อะไรอ่ะอุปกรณ์กันคนเข้าไปอ่ะครับซึ่งภาคนี้ก็นางเอกก็ใช้ได้นะครับสวยดีนะครับผมซึ่งมีจีน่าหรือโจน่าผมจำไม่ได้นะจีน่าฟิลิปมาตอนสุดท้ายนะครับเป็นคุณยายแก่ๆนะครับซึ่งได้ตามหาน้องนะครับซึ่งน้องเขาก็ไปแล้วแต่ว่ามันเหมือน1กับ2อ่ะมันเป็นวันที่พรุ่งนี้ก็คือภาค2แล้ววันนี้คือภาค1ก็คือพอได้แดนนี่เสร็จเหมือนของอีกวันนึงก็ได้ทั้งรถเลยนะครับไอ้ภาค2อ่ะที่เป็นเด็กนักเรียนที่ค่ะทัศนศึกษานะครับโอเคได้แจกตัวนี้เปล่านอกเรื่องเลยนะครับก็ไปอย่างนั้นนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เต็มสิบหัวนี่ผมให้แค่5พอนะครับเพราะว่าไม่คุ้มกับการรอคอยมาประมาณยาก ประมาณ13ถึง14ปีนะครับ ถ้าสรุปโดยรวมแล้วเรื่องนี้ผมไม่แนะนำให้ดูเลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มอะครับและอย่างนึงนะมันเป็นไม่มีซับไทยเอ้ยไม่มีภาคไทยครับเป็นซับไตเติ้ลหนึ่งเดียวนะครับเป็นซาวด์แท็กนะครับซึ่งเขาก็ได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะอันนี้ผมว่าถือว่าให้ดีเลยนะครับเพราะว่าเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษต่างๆเลยนะครับซึ่งภาคนี้ก็ CG หัวจริงอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับในตัวอย่างทำให้ผมโอ้โหรอคอยน้ำลายเยิ้มเลยนะอย่างที่ผมรวบรวม1กับ2ไว้อะรอนานมากกว่าจะได้ดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่สั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปติดตามคลิปใหม่ของ T-Sync นะครับใครชอบที่มาคุยเรื่องไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับว่าอยากให้เราทำเรื่องอะไรนะครับโอเคครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปดูขอบคุณครับอย่าลืมติดตาม Instagram กันด้วยนะครับ T-Sync Isaac เจอกันครับบ๊ายบายสนุกจังเลย